ดูนะคะเป็นสิ่งเสพติดตามธรรมชาติเป็นสิ่งเสพติดตามธรรมชาติส่วนใหญ่นะคะสิ่งเสพติดตามธรรมชาติก็ได้จากถ้าตามธรรมชาติมันได้จากอะไรพืชได้จากพืชนะสิ่งเสพติดตามธรรมชาติที่ได้จากพืชก็คืออะไรฟินกระท่อมกัญชาฟินกระท่อมกัญชาหรือฟินกัญชากระท่อมนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งเสพติดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเป็นพวกพืชนะคะเป็นพวกพืชต่อไปไปดูสิ่งเสพติดถ้ามีในธรรมชาติแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือสิ่งเสพติดที่มนุษย์ทำขึ้นมนุษย์ทำขึ้นนะฮะสิ่งเสพติดที่มนุษย์สร้างขึ้นสังเคราะห์ขอหีบกรันหายเดี๋ยวครูแก้ให้นิดนึงก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งเสพติดสังเคราะห์สิ่งเสพติดสังเคราะห์สิ่งเสพติดสังเคราะห์นี่ใครทำมนุษย์เกิดจากการกระทำของมนุษย์มนุษย์จัดทำขึ้นเช่นสิ่งเสพติดสังเคราะห์ที่มนุษย์จัดทำขึ้นมีอะไรบ้างยาบ้าเหล้าเฮโรอีนมอร์ฟีนเฮโรอีนมอร์ฟีนยาบ้ากาวยานอนหลับยาระงับประสาทพวกนี้เป็นสิ่งเสพติดที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมนุษย์สร้างขึ้นทีนี้ไปดูว่าสิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็นสิ่งเสพติดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งเสพติดที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นไปดูว่ามันออกฤทธิ์อย่างไรหลังจากที่เสพเข้าไปแล้วมันออกฤทธิ์อย่างไรต่อร่างกายนะฮะไปดูนะฮะการออกฤทธิ์ของสารเสพติดเนี่ยจะมีด้วยกัน4แบบนะฮะ4แบบการออกฤทธิ์ของสารเสพติดแบบที่1ออกฤทธิ์หลอนประสาทนะพวกนี้หลอนประสาทเนี่ยจะรู้สึกเพ้อฝันสลึมสลือแล้วก็เห็นภาพลวงตาอันนี้คือหลอนประสาทนะเห็นสัตว์ตัวเล็กๆก็เป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆนะอันนี้ประเภทหลอนประสาทนะคะต่อไปนะคะต่อไปดูประเภทที่2นะการออกฤทธิ์ประเภทที่2ออกฤทธิ์แบบไหนนะคะอันที่1ออกฤทธิ์หลอนประสาทนะคะไปดูอันที่2ออกฤทธิ์นะฮะอันที่2ออกฤทธิ์กดประสาทออกฤทธิ์กดประสาทการออกฤทธิ์กดประสาทก็คือจะรู้สึกไม่อยากทำงานเฉื่อยชาแล้วก็อ่อนเพลียจะเอาแต่นอนนะคะอันนี้ออกฤทธิ์กดประสาทขี้เกียจนะคะ
ต่อไปดูนะคะการออกฤทธิ์ของสารเสพติดอันที่สามออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทนะคะการที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทก็คือหลังจากที่เสพสารเสพติดเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นอยากทำงานกระตือรือร้นนะใครเขาไม่ทำเราทำอยู่คนเดียวนะคะอันนี้ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทนะคะพวกนี้ขยันทำคนอื่นเขาหยุดแล้วยังไม่หยุดนะพอตัวเองได้ยาตัวนี้เข้าไปปั๊บแหมทำดีนะขยันทำงานมากมายแต่ว่าพอใช้เป็นนานๆแล้วก็ไม่ดีนะคะไม่ดีสุขภาพก็ทรุดโทรมนะคะการออกฤทธิ์ของสารเสพติดเราเรียนรู้ไป3ประเภทแล้วนะคะหลอนประสาทกดประสาทกระตุ้นประสาทนะฮะเพราะฉะนั้นยาเสพติดที่เห็นการออกฤทธิ์นี่นะฮะหลอนประสาทบางคนก็ชอบนะฮะกินแล้วก็เห็นอะไรต่ออะไรไปเพ้อเจ้อเพ้อฝันไปเรื่อยนะกับการออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทนะฮะสดชื่นกระปี้กระเป๋าอยากทำงานนะคะตรงนั้นและอันสุดท้ายอันสุดท้ายสำหรับของสารเสพติดการออกฤทธิ์ของสารเสพติดก็คือสารที่ออกฤทธิ์แบบผสมผสานนะผสมผสานก็คือจะมี2แบบในตัวในอันเดียวกันนะคะอันนั้นก็ได้แก่ผู้ที่เสพระยะแรกก็จะมีอาการแบบหนึ่งนะคะสักพักอาการก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือการออกฤทธิ์แบบผสมผสานนักเรียนได้รู้จักแล้วว่าสารเสพติดนั้นมี2แบบนะคะมนุษย์สร้างขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สารเสพติดนั้นมีการออกฤทธิ์4แบบร้อนประสาทกดประสาทนะคะกระตุ้นประสาทแล้วก็แบบผสมผสานนะคะนี้ไปดูว่าสิ่งเสพติดที่พบในประเทศไทยมีอะไรบ้างนะคะ